นี่คนราคาละต้องยืนสิเราจะทำกายภาพตัวเองแบบนี้ภาพลงซ้ายกับขวาค่ะนี่จะส่วนนี้จะตึงเดิมมันตึงเท่านั้นเราใช้คำนี้ฮะเดิมแปลว่าก่อนหน้านี้แปลว่าอดีตปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้วินาทีนี้วิธีคิดต้องคิดว่าเดิมเป็นเช่นนั้นมีคำว่าเดิมไว้ก่อนดักไว้ก่อนเรียกว่าก่อนหน้านี้เป็นเช่นนั้นภาษาสำคัญเป็นตัวแบ่งอย่างผมฐานะผู้ช่วยผมต้องรู้เพราะว่าผมจะรู้จักอดีตปัจจุบันอนาคตชัดเจนนั้นภาษาผมจะแม่นเดิมเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เป็นเช่นนี้แล้วพูดในสิ่งที่มันดีขึ้นเอาของเดิมมาพูดอีกไม่ได้มันไปต่อไม่ได้แล้วคนทำก็ต้องพัฒนาไปด้วยเหมือนกันนี่ผมเป็นคนที่ใช้พลังเนี่ยผมยิ่งจะต้องคอยควบคุมให้เป็นคนที่มีพลังอย่างผมควบคุมไม่ได้ก็ไม่ได้พลังงานมันต้องควบคุมทุกระยะในส่วนตัวคนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจก็ต้องพูดให้เข้าใจล่ะถ้าพูดแล้วไม่เข้าใจคนรับก็จะรับอย่างเดียวก็น่าเห็นใจเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสะสมมาเยอะจนกระทั่งร่างกายมันผิดปกติอย่างมากเลยจะว่าไปแล้วเนี่ยน้อยนี่ก็สูญเสียไปตั้งมันก็ตามวัยเนาะสะสมมาตามวัยโอเคนะก็เหมือนกับสูญเสียความเป็นปกติไป 70-80% แหละถ้า 90 ก็นอนติดเตียงเนี่ยต้องเข้าใจง่ายให้ได้ในวัยขนาดนี้เพราะเราจะป้องกันการนอนติดเตียงมันเป็นภาวะของการป้องกันเลยแล้วรักษาของเดิมมันยังคงอยู่กำจัดของเสียจะเป็นส่วนเกินได้ออกไปต้องคิดอย่างนั้นให้ได้เราไม่ได้เป็นอะไรไอ้ที่เป็นมีแต่เขาว่าเขาคือบุคลากรทางการแพทย์กันแล้วกันเขาว่าก็ไว้หูข้างหนึ่งไว้ซะแล้วกลับมาถึงธรรมชาติว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยต้องเข้าใจให้ได้นะครับถึงแม้ว่าไม่เข้าใจก็รับรู้ภาษาลุงหมอก็ไว้ก่อนเพราะภาษาผมมันจะเป็นอมตะนะบอกเจ้าผมกล้าพูดไปเลยนะภาษาผมจะเป็นอมตะเพราะผมจะรู้ดีว่าผมพูดจาอยู่ในภาวะอะไรนั้นพอเวลาแต่ละคนมาเนี่ยต้องพยายามเอาของใหม่ของเก่ามันใช้ไม่ได้เห็นไหมแม้แต่ภาษาก็ต้องเปลี่ยนใหม่เช่นคำว่ารักษาที่ใช้กันมาตลอดมาถึงนี่ก็ต้องกำจัดเปลี่ยนภาษาให้ได้เป็นกำจัดใช่ไหมนั้นต้องเข้าใจกันใหม่ต้องสร้างความเข้าใจอย่างเดียวเพราะผมเองการใช้พลังงานแต่ละคนก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะผมจะรู้แค่ผมฟังข้อมูลหน่อยเดียวผมก็บอกโอเคนั่นคือเข้าใจแล้วเพราะจะรู้กันเริ่มก่อนหน้านี้เป็นเช่นไรผมสัมผัสได้เป็นเช่นไรนั่นน่ะนี่ก็คือการต่อยอดหรือว่าการทำความเข้าใจโดยเอาตัวร่างกายของแต่ละคนนี่นะครับมาเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับก็ต้องวัดกันตรงนั้นนี่คือวิธีที่มันใหม่เอี่ยมแล้วชีวิตเราไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครโดยเพราะยิ่งเรื่องสุขภาพต่อไปนี้ไม่ได้หรอกเมื่อเข้าใจแล้วจะเป็นการป้องกันเองต่อไปนี้พูดถึงการป้องกันแล้วรักษาไม่ไหวแล้วครับโรงพยาบาลทุกโรงเนี่ยเต็มเหยียดเลยบางครั้งนึกสงสารบุคลากรทางการแพทย์ครับตั้งแต่ผู้ช่วยพยาบาล
นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เยอะมากบางทีนึกไปโอ้ชีวิตที่ผมพูดเช่นนี้ลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลนะที่พูดผมจึงได้รู้เนื้อในของการเป็นบุคลากรทางการแพทย์มาเล่าสู่กันฟังใช่ไหมฮะยิ่งลูกสาวแม่ยายผมก็ทำงานในอาชีพเขาหนึ่งเต็มร้อยเมื่อเต็มร้อยมันก็ต้องทางด้านบกพร่องไหมทางด้านครอบครัวลูกหลานมันก็ต้องบกพร่องไปเพราะแต่ละคนก็เช้าทั้งแต่เช้าออกจากบ้านตีห้าเนี่ยต้นกลับถึงบ้านสองทุ่มเป็นเวลาตั้งกี่ปีตั้งแต่เขาทำงานงานนั้นต้องเดินนะฮะกี่ปีเลยตั้งปีพ.ศ.2510 1819นี่มันหกหนึ่งถามว่ากี่ปีแล้วนะนะเคร่งในเรื่องงานงานไม่ผิดพลาดแน่แต่เรื่องครอบครัวลูกสองคนทิ้งไว้ให้ยายยายก็ป.4 ใช่ไหมครับเอาอะไรมาสอนลูกหลานขาดการอบรมสั่งสอนในทางที่เป็นความรู้ก็ได้แค่ที่ดูแลก็ได้แค่คุณธรรมเมตตาธรรมจารีตประเพณีก็ได้แค่ตรงนั้นสอนลูกหลานให้เก่งไม่ได้ลูกหลานก็ต้องไปหาของเขาเองความเก่งโรงเรียนอะไรต่างสารพัดแล้วก็หาของเขาเองส่วนนั้นไม่เป็นภัยสังคมก็โอเคแล้วใช่ไหมครับไม่ทำให้ผมสังคมเสียหายก็โอเคแล้วใช่ไหมต่อไปก็เป็นความเจริญก้าวหน้าของเขาแหละถ้าเขาคิดได้ถ้าเขาคิดไม่ได้มันก็จบข่าวทุกคนแหละแต่ทั้งหมดที่บอกว่าสูดลมเข้าไปแล้วก็กั้นหายใจนานนะครับหนึ่งนาทีเลยง่ายที่สุดหนึ่งนาทีโดยประมาณก็แล้วกันถ้าเกินได้ก็ดีนะนะขีดเช่นเวลาไปหน่อยนึงเพราะรู้ว่ามันจะหน้ามืดก็ไปทำต่อก็โง่ใช่ไหมครับที่ตัวเองทำได้สุดกั้นของเราอะสุดขีดก็ทำที่ตัวเองเราทำได้อ่ะใครจะมาบังคับข่มคอเราทำที่ไหนเขาเมื่อเกินก็จะหน้ามืดใช่ไหมคือผมทำแล้วบางทีก็ไม่ได้นานทีก็ไม่ได้นานครับเดี๋ยวก็ต้องหัวตกละก็ได้ก็จับเวลาไปนับในใจก็ได้ต่อไปมันได้เพิ่มขึ้นไหมใช่ไหมครับใช่ไหมโยมเขาคิดเองทำเองไม่ค่อยได้กำหนดได้แค่ไหนนั่นไปธรรมชาติเราไม่ต้องไปฝืนจนเกินไปไปแค่ไหนก็ปล่อยเอาไว้พลังงานตัวนี้ยืนยันพลังงานที่ลุงหอค้นพบได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดแล้วอธิบายได้ทุกมิติได้ทุกครั้งเลยนี่แหละคือยาประจำมนุษยชาติต่อไปนี้ไม่ใช่พวกยาที่เรากินพวกเคมีเนี่ยพอนะเลือกได้เลือกทิ้งเลยทิ้งต่อไปจะตั้งเป็นสุสานทิ้งดูสิหนึ่งปีผ่านไปมันจะได้กี่ตึกเจ็ดชั้นได้แบบนี้ให้พูดเล่นนะประชาชนประชากรไทยเนี่ยใช้ยาเนี่ยเริ่มต้นแต่ปฏิชีวนะที่เขาว่ากันสารพัดรูปแบบเลยไอ้ที่ไม่กินไม่กินเนี่ยใช่ไหมครับจะสร้างเจ็ดชั้นเอาไว้เป็นสุสานยาดูสิมันจะขนาดนั่นนะแต่ความเชื่อครับ
มันไม่ไหวแล้วรู้ไหมไม่ไหวจริงบุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มไปเพิ่มไปเสร็จแล้วก็ไม่พอไม่พอมันจะไปพอได้ยังไงล่ะครับมันลืมธรรมชาติไปหมดแล้วใช่ไหมครับต้องกลับมาหาธรรมชาติแล้วมันต้องคิดวิธีการป้องกันแล้วตอนนี้นะฮะเออพึ่งวิทยาศาสตร์ครับเขาก็รักษาทั้งปีรักษามากี่ปีแล้วเนี่ยเต็มที่ละ50ปีที่ผ่านมาครับกระบวนการคำว่ารักษานะก็ยิ่งรักษายิ่งมากเนี่ยยิ่งล้มเหลวนะใครเป็นคนที่บอกว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ล้มเหลวเดี๋ยวจะท้ามันล้มเหลวแทบจะเรียกว่าโดยสิ้นเชิงนะอันที่เขาว่าแบบนี้เนี่ยแบบผ่าตัดผ่าต่อถ้ามีการป้องกันไม่ต้องมาถึงขั้นผ่าตัดหรอกใช่ไหมล่ะเราไม่ได้ผู้ใหญ่คนเกิดก่อนที่ตายหาตายหงตากระเทียมหมดแล้วไม่ได้ขีดเส้นการป้องกันเอาไว้มีแต่คำว่ารักษาเอาตะวันตกเข้ามาใส่ทุกเรื่องมาถึงวันนี้มันจะไม่ไหวนะการศึกษาของเด็กก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะสุขภาพไม่ดีการศึกษาก็ย่ำแย่นะโยมพี่รู้ไหมก็เด็กอ่อนแอเอาอะไรมาคิดเอาอะไรมาจำเอาอะไรมาเป็นตัวที่จะหาใช่ไหมครับมันหาแรงบันดาลใจไม่ได้เลยทุกวันจะอาศัยดาราใช่ไหมอะไรก็ชั่วก็ไม่ได้หมดใช่ไหมใช้คำว่าชั่วเลยดาราที่ทำเนี่ยเขาก็โดดเด่นไปร่ำรวยไปเป็นไฮโซไปแต่มาถึงวันนี้เห็นไหมครับสังเกตไหมครับกลุ่มดารานู่นสารพัดสารเพมันไม่มีตัวอย่างที่มันสามารถที่จะให้เด็กยึดเป็นสรณะได้เลยมันมีทุกๆอาชีพอะไรสิอาชีพอีกคำหนึ่งแบบพูดดีไม่ดีต่อไปนี่พูดหน่อยได้ไหมเนี่ยอาชีพนักบวชก็แล้วกันเออนะหาตัวอย่างไม่ค่อยจะได้แล้วที่ว่ามันจะไม่มีกันหมดแล้วเวลาเนี่ยมีน้อยมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจำแนกออกมาให้ได้ชัดเจนนะผมว่านะดูสิภาษาผมพูดเสียหายนะอาชีพแม่บวชเสียหายนะคำนี้ไม่พูดก็ยังถ้าไม่พูดแล้วลุงหมอไม่พูดแล้วใครจะพูดใครจะกล้าพูดตัวเนี้ยพูดก็ต้องทิ้งไว้กับสังคมไปใช่ไหมครับสังคมรับได้แยกย่อยได้ก็ดีไปคนพูดสิเนี่ยนั่งพูดอยู่เนี่ยทำตัวยังไงเอาเดี๋ยวนี้ไปรักษาผู้คนมาเนี่ยใช่ไหมเพราะมันจะย้อนรอยอ่ะแล้วคนพูดมีอะไรดีใช่ไหมครับจะมาลงตรงนี้ไม่รู้เด็กเกิดหลังมกราคมปี37เดี๋ยวเขามารุมกินโต๊ะผมเองใช่ไหมใช่ไหมฮะใช่ไหมโยมเอาเพราะผมพูดจาเนี่ยทิ้งไว้กับแค่นคนรุ่นนี้รุ่นเกิดหลังมกราคมปี37ให้เขาได้มีทางออกของชีวิตบ้างผู้ใหญ่สั่งสมทับถมกันไปเยอะมากจนกระทั่งจะไม่มีทางออกของชีวิตของเขาแล้วเดินหน้าก็ระเบียบถอยหลังก็ระเบียบเดินหน้าก็ติดกรอบถอยหลังก็ติดกรอบความคิดก็ไม่สามารถออกนอกกรอบได้และความเจริญมันก็จะมาถึงผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมรับความคิดนอกกรอบมันก็เอาที่ไหนมาเป็นสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาไม่มีก็แต่ของเก่าเข้ามาทีเดียวของตะวันตกหลังเลยมารับหมดเต็มๆเลยรับทุกเรื่องเต็มๆเลยนี่มือถือมือถอยรับเรื่องไลน์เต็มๆเลยต่างประเทศทั้งนั้นเลยใช่ป่ะเฟซเต็มๆเลย
ห็นไหมครับสื่อออนไลน์เนี่ยของเราสร้างขึ้นมามีไหมครับแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะไม่มีหาเลยที่จะมาเป็นตัวภูมิต้านทานกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยเมื่อไม่มีดอกเด็กเกิดหลังมาทีหลังเนี่ยเข้าใจเป็นภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่หน้าวันนี้ต้องสำนึกได้แล้วผมคนหนึ่งละต้องสำนึกได้แล้วแน่ๆถ้าสำนึกไม่ได้ผมจะพูดไปทำไมใช่ป่ะพูดเด็กมาตามถอนหงอกเลยใช่ป่ะผมว่าผมมีเกราะป้องกันผมเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะผมก็พูดผมอย่างนี้แหละมีแต่ผู้ใหญ่เกิดก่อนเด็กก่อนมกราปี37มาถึงวันนี้กี่ปีแล้วนี่ที่ผ่านชีวิตมาชีวิตทั้งหมดนะนอกเหนือจากจะเป็นหลักของครอบครัวโอเคไหมเคยคิดที่จะเป็นหลักทางสังคมบ้างไหมนะเห็นหน้าค่าตาเนี่ยเจ้าครอบครัวจะไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปคิดสังคมได้ยังไงอ่ะใช่ไหมใช่ไหมครับในเมื่อครอบครัวจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้เพราะนั้นก็คิดแต่ทำมาหากินเนี่ยใช่ไหมครับอำนาจวาสนาใดๆก็ไม่มีสักแอะคนที่มีอำนาจเซนแก๊กเดียอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่เนี่ยใช่ป่ะค่าของคนนี้ของหลายเซนถ้าฉันไม่เซนอนุมัติสักอย่างเธอนิ่งนั่นแหละเน่าเหม็นพอแล้วเรื่องนี้พอแล้วไอ้ก็ตามที่คิดว่าหลายเซนมีคุณค่าเนี่ยพอแล้วต้องคิดใหม่แล้วใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงตอนนี้สมัยนี้มันปั๊มหุ้ยมือเข้าไปแล้วนี่ปั๊มแป้เข้าไปนี่เซ็นเซอร์หาอะไรกันใช่ป่ะอย่าลืมนะตอนนี้ต่อไปนี้ซื้อมือถือเดี๋ยวผมพูดเลยรู้ไหมมันแน่ขนาดที่มันจับได้ทุกเม็ดเลยโอ้โหมันแน่จริงนะเห็นไหมครับต่อไปแค่ความคิดมันรู้เลยนะเธอมีความคิดอะไรอยู่เอาจริงไม่สวยคอยดูวันดีคืนดีเมื่อคืนทำไมเธอถึงคิดเช่นนี้มันทักมาให้เลยอ่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาทำไมเธอถึงคิดเช่นนั้นเอ้าผมไม่พูดเล่นน่ะมันเก็บรวบรวมความคิดของคนที่เขาเรียกว่า AI นั่นแหละครับเทคโนโลยี AI เนี่ยจะบอกให้ทราบนะโยมนะต่อไปมือถือมือถอยถ้าไม่มีสิ่งนี้ขายไม่ได้หรอกจะบอกที่ทราบไว้มันพัฒนาถึงขนาดนั้นแล้วแล้วคนที่เกิดก่อนเนี่ยพวกอายุมากๆพวกใกล้จะตายแล้วเนี่ยแล้วยังมีอำนาจวาสนาอยู่ต้องคิดกลับแล้วท่านเอ้ยสงสารเด็กเกิดที่ใหม่ใหญ่หลังน้อยนะใช่ไหมครับไม่รู้ผมก็ความคิดผมเวลามันจะช้อนเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ไม่ว่าผมจะมีอะไรต่อไปข้างหน้าถ้ามันจะมีผมไม่เก็บเอาไว้อยู่แล้วผมจะเก็บไว้ตำหาใช่ไหมครับรู้แล้วหอบไปด้วยไม่ได้มันจะกินอะไรก็ได้มนุษย์เนี่ยเมื่อเช้าเห็นมันกินข้าวเมื่อเช้าเนี่ยเห็นไหมกินอยู่แค่นั้นเองตั้งแต่เช้ามากินแค่นั้นเมื่อกี้เนี่ยนู่นเย็นนู่นน่ะกินอีกใช่ไหมฮะไม่เห็นจะต้องอะไรกันนักหนาเลยใช่ไหมเนื้อนมไข่ด้วยพอกินมาเยอะแล้ว ใช่ไหมเนื้อนมไข่กินมาเยอะแล้วพอทำนองนี้เนี่ยเป็นไงดีขึ้นไหมเดินตัวเบาเลยเบาหัวเลยต้องยกใหม่ใช่ไหม
ันล่มเหมือนหลุดเนาะแล้วไพ่หลังเดิมได้แค่นี้ตอนนี้นี่ต่อมือได้แล้วแค่นี้ถูกมาแค่นี้องศาแค่นี้กับไปได้เยอะนะโอ้โหเฮ้ยมันเลยฉากไปแล้วนั่นนะมันเงยขึ้นนะเห็นหรือยังเห็นหรือยังมันขึ้นนะมันเกินฉากไปแล้วป๊อกสุดจะเข้าต่อไปครับเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์มันให้ได้ขนาดเร็วขนาดนั้นเลยขอให้เข้าใจกับมันให้ได้เป็นการค้นพบในสิ่งที่มหัศจรรย์มากจึงอยากจะให้ทุกคนได้รู้กับสิ่งเหล่านี้ให้รู้ให้เข้าใจให้รู้ให้เข้าใจให้รู้ให้เข้าใจมันทำให้ร่างกายดีความคิดความอ่านก็จะดีไว้ด้วยถ้าผมซื้อผมขายนะผมโอ้ยผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้วเช่นนะอย่างเฮียอ่อนแรงมาเห็นไหมผมตั้งไว้เลยไม่หายคืนเงินด้วยทำสัญญาด้วยแบงก์การันตีด้วยถ้าผมจะทำนะแบงก์การันตีด้วยบอกจำนวนครั้งด้วยรับประกันต่างหากเอามันสุดยอดไปเลยมนุษย์ใช่ไหมฮะเพราะว่า 10,000 บาทไม่หายออกจากนี่ไปคืนไปเลยหรือไม่ดีขึ้นทำสัญญาให้เรียบร้อยแบงก์การันตีบอกจำนวนครั้งด้วยการันตีต่างหากเอาขนาดนั้นเงินถามว่าทำไมผมถึงไม่ทำทั้งนี้ชาวโลกก็ทำกันเยอะแยะก็บอกไงลุงหลอกไม่เหมือนใครแน่นอนในโลกเนี่ยก็มันไม่เหมือนใครอ่ะหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดผมทราบหัวใจเนี่ยก็เป็นของเราก็เจอเต็มบ้านเต็มเมืองทุกวันเนี่ยเดี๋ยวก็ฮีทสโตรกแล้วเดี๋ยวก็เส้นเลือดอุดตันแล้วสบายมากด้วยจะบอกให้ดูสบายมากๆด้วยไอ้ที่มันยากเพราะมันสะสมมาเยอะเหลือเกินนะครับกว่าถั่วจะสุกงามันจะไม่หมดแล้วตรงนั้นที่มันจะยากนั้นต่อไปต้องคิดในทางป้องกันแล้วทำในทางป้องกันแล้วมันถึงจะก้าวหน้าป้องกันหมดแม้กระทั่งความคิดทุกวันเนี่ยนะต้องใส่ความคิดกับเด็กป้องกันจะเป็นภูมิจะเป็นภูมิป้องภูมิต้านทานในเรื่องเลวร้ายจะมาเลยต้องใส่ความคิดกับเด็กแล้วใครล่ะมีศักยภาพที่จะมาใส่ความคิดเด็กได้มันต้องจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะถึงจะช่วยได้จะบอกให้ทราบไว้จิตบริสุทธิ์มันคืออะไรทุกวันนี้พูดเรื่องจิตผิดทุกวันจิตอาสาเนี่ยผิด108เลยต้องบอกว่ากายอาสาด้วยความสมัครใจคำที่มันสมบูรณ์ที่สุดกายอาสาด้วยความพึงพอใจต้องพูดคำนี้ถ้าไม่แก้คำนี้นะให้กับสังคมไม่มีทางไปรอดอ้าวทุกคนต่อไปนี้3เดือนข้างหน้าวันที่อะไรว่าไปพวกเราใช้กายอาสาด้วยความสมัครใจนะไปกายอาสาก็เรียกอะไรสมัยนี้เขาชอบใช้กันจังอะไรบิ๊กคลีนนิ่งชอบใช้จังจะมาทำความสะอาดยิ่งใหญ่ทำความสะอาดถนนทำความสะอาดวัดวารามก็ว่าไปเห็นไหมครับมากายอาสาด้วยความสมัครใจเอาคนไหนที่ไม่มีเรี่ยวแรงแต่มีปัจจัยซึ่งเป็นอาหารเห็นไหมเห็นไหมเห็นอย่าง อาหารมากองกันกินกันมนุษย์ก็อยู่แค่นี้มันก็มีกินตื่นเช้ามันก็มีกินทำนั่นให้มีกินหน่อยกลับบ้านแล้วก็เดินร้องเพลงกลับบ้านหมู่บ้านแต่เรื่องหมู่บ้านเพราะว่าง่ายจะตายไปผู้นำหมู่บ้านเป็นไหมทีนี้เห็นไหมผู้นำหมู่บ้านใช่ไหมครับผู้นำหมู่บ้าน
ยังใช้หนี้อยู่หรือเปล่าเห็นไหมยังหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวอยู่ก็ต้องแบ่งปันนะครับใครๆก็หาตัวเองแล้วครอบครัวทุกคนแหละโอเคไหมครับแต่มีใจไหมมีใจผู้นำหรือเปล่าผู้นำที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามต่อไปเห็นไหมครับมีแม่ตรงนั้นเห็นไหมเรื่องใจตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีก็จบแล้วครับมันก็ไปไม่รอดหมู่บ้านไปไม่รอดตำบลก็ไปไม่รอดอำเภอก็ไปไม่รอดจังหวัดก็ไปไม่รอดแต่ประเทศชาติไปรอดไหมนี่ใช่ใช่ไหมต้องมาปรับเปลี่ยนแต่ความคิดเบื้องต้นแล้วโยมเอ้ยมันถูกสั่งสมมาเด็กจะคิดหน่อยไม่ได้ยานะฉันก่อนเธอพ่อแม่ปู่ย่าตายายฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเธอมันก็มีสิทธิ์มันคิดมันกับเด็กแต่มันไม่พูดพูดได้ไงพูดโดนตบอ่ะใช่ป่ะใช่ไหมลูกหลานพูดไม่ได้พูดโดนผู้ใหญ่กำราบอีกตบตีอีกเห็นไหมครับไม่แฟร์แบบนี้เด็กพูดออกมาปล่อยมันใช่ครับเออก็มีความคิดของเขาก็ใช่สิครับทุกคนก็มีอยู่แล้วความคิดของเขาเป็นหลักใช่ไหมเด็กจะพูดจาหน่อยก็ไม่ได้เหมือนกันราชการเหมือนกันพูดน้อยแสดงความคิดเราไม่ได้ผู้ใหญ่เยียบไว้ก่อนเห็นไหมครับใช่ป่ะใช่ไหมครับนั่นมันใช่ไม่ได้นี่ครับมันเป็นมังคีรุ่นคนเลยที่ว่าเนี่ยตั้งแต่ยุคนู่นอยุธยาเมืองเก่าเดิมเก่าก่อนไม่น่าบ้านนึกแตกแสลกขาดมีหน้าบ้านนึกแตกนึกว่าผมเสียดายเลยผมไม่เคยอดกลัวในสิ่งเหล่านั้นนะดูสมน้ำหน้ายุคสมัยนั้นเห็นไหมพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดใช่ไหมมาจากไหนที่เนี่ยมันที่แตกอ่ะก็มาจากผู้ปกครองนั่นแหละโถเอ้ยใช่ป่ะผู้ปกครองยุคสมัยนั้นแหละเถียงไว้ที่เนี่ยใช่ป่ะยุคปกครองผู้ปกครองสมัยไหนๆมันมากี่ปีแล้วมัน300กว่าปีเข้าไปแล้วอริสตยานใช่ไหมล่ะถอยเป็นลพบุรีได้เนี่ยถ้าเป็นสุโขทัยยังได้แล้วเนี่ยนะครับแต่เรายุติยุบเรายุติแล้วนักเอาสินเนี่ยเอาวันนี้สิเอาวันนี้ดีกว่าพอแล้วเดี๋ยวไปย้อนยุบมาเอาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ดีกว่านะปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเนี่ยปวดหัวหายปวดไม่ดีกว่าเลยพูดทำไมมากมายนะดีไหมไม่มีแรงแรงกลับบ้านไปไม่ดีกว่าเลยพูดไหนมากมายทำไมก็ว่าเลยใช่ไหมดีไหมโยมันมาถึงยุคนี้ยุคความเข้าใจยุคทันทีนี่แหละไม่ดีกว่าทำไมต้องไปถามกำพืชลูกใครเมียใครถามไปทำไมใช่ไหมฮะนะผมสาคานญาติเวลาเป็นมะเร็งที่เต้านมนะพี่น้องเป็นหรือเปล่าพ่อแม่เป็นหรือเปล่าปู่ย่าตายายเป็นหรือเปล่ามึงจะร่อยไปทำมหาทำไมโคตรเง่า ใช่ป่ะแต่แล้วบอกไปเป็นพันธุกรรมกรรมพันธุ์มันจะมีวิชาหาทำไมวิทยาศาสตร์แน่ยังพูดเป็นทำไมกรรมพันธุ์เห็นไหมครับถ้าวิทยาศาสตร์แน่จริงพูดเป็นทำไมกรรมพันธุ์นั่นใช่ป่ะก็มันแน่ไม่จริงนะสิใช่ไหมโยมผมว่างั้นนะใช่ไหมต่อไปมันเกิน15ปีบุคลากรต่างๆจะถูกฟ้องฟ้องในข้อหากล่าวหาอันเป็นเท็จเนี่ยระวังให้ดีเถอะผู้ที่จับโรคยัดใส่ในกรณ์ขอระวังให้ดีระวังให้ดีผมมองเหตุการณ์ล่วงหน้าได้จำไว้เลยนะไม่เกิน15ปีผมพูดวันนี้วันที่17กันยา2561ไม่เกิน15ปีเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยครับก็จะเริ่มตั้งข้อกล่าวหามีเท็จเรื่องสุขภาพนี่แหละครับคนสมัยก่อนเขาไม่เห็นก็รักษาไปธรรมชาติครับครับปวดก็เป็นแผลไม่รู้ไม่ว่าเนี่ยเริ่มต้นจับยัดโรคใส่เข้าไปทำให้เขาหายไม่ได้ทีนี้อ่ะยังพอยังดันเรื้อรังอีก
อ้าวไม่เชื่อคอยดูไม่เชื่อคอยดูของเก่าไม่หายของที่สองใหม่แล้วหน้าวันนี้เรือดังมากี่ชนิดชิ้นที่เลวร้ายที่สุดนะวันนี้คือไตนะโอ้โหไตเป็นเยอะมากครับเลวร้ายมากเลยนะตอนแรกยังไม่มีไตตอนแรกมีจะประกันกับประวัติก่อนครับเสร็จแล้วก็ไตตามมาทีหลังเพราะกินยาตลอดครับติดต่อกันยาวนะครับครับหมดสภาพเลยอาทิตย์หนึ่งไปฟอกเลือดใช่ไหมได้ไงเนี่ยอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งครั้งละสามสี่ชั่วโมงค่าใช้จ่ายจะกันเท่าไหร่นะครับของโรงพยาบาลตึกไม่พอแล้วเครื่องมือไม่พอแล้วเอกชนรับไปยิ่งรัฐบาลช่วยซัพพอร์ตตรงนี้โอ้โหเลยเห็นไหมโอ้โหเลยต้องทำหาเลยมานอนดักนอนดักพวดมนุษย์ติดเตียงชั่วโมงละใช่ไหมไอ้น้องชายเราไปฟอกนะสบายสบายนะสองวันเสาร์กับพฤหัสนะแล้วก็หมอมันก็ตื้อหมอให้มาฟอกสามครั้งแล้วก็เราบอกว่าแล้วเธอเป็นไงอาการเธอแย่เหรอบอกไม่เป็นไรสบาย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 เรื่องทำไมเขาถึงให้เธอฟอกสามครั้งเขาบอกว่าเราใช้ไอ้บัตรประกันสังคมได้เขาจะเบิกให้เต็มที่อ่ะอ้าวแล้วเป็นตัวเราเฮ้ยมันบ้าเปล่าวะอันนี้เราเป็นเรานี่มันจะด่ากับหมอมันอ่ะเราถึงบอกไงโอ้ยสบายสบายเลยเขาฟอกสองครั้งแต่หมอบอกว่าเรามีสิทธิ์ฟอกสามครั้งเราต้องฟอกสามครั้งเบิกได้อ้าวแล้วตัวร่างกายเบิกได้เขาเบิกได้หมอไม่ใช่เราไม่ใช่เราน้องเราเขาเชื่อมันเขาบอกว่าที่ตายเบิกจากไหนจะบอกสปสช.ช่องข้อมันทำประกันสังคมนั่นแหละเห็นไหมยิ่งหนักฉันบอกว่านะถ้าฉันกินไม่ได้แล้วอย่าพาฉันไปนะฉันไม่เอานะเอาเข้าทางปูทางกระหม่อมฉันจะอยู่บ้านนอนตายเตรียมตายแน่นอนตายเฉยๆอย่าไปเอาฉันไปนะมีอาจารย์ที่ไปกลัวต้องคิดใหม่แล้วโยมเอ้ยโทรศัพท์มาบอกเลยถ้าหนูหมดแล้วก็พ่อให้หนูไปเถอะจบจบเลย7วันก็ไปละเดินทางเลยแล้วมันเรื่องอะไรมันจะไปให้มันแย่สบายนะเถอะใช่ไหมเข้าไหมที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยจริงพ่อโอ้โหอาจารย์เคยสอนที่ผมพูดเมื่อกี้จะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จพ่อโดนแน่เพราะว่าถ้าพ่อพูดแล้วไม่ผิดเพราะว่าตอนนี้เขากำลังลงมาลงไอ้ทราบมั้ยไอ้คนอย่างเรานี่แล้วจะพึ่งไปใช่สิ่งที่กินทุกเม็ดทุกวันเนี้ยวันเนี้ยเฉพาะวันนี้นะก็จะพูดเรื่องของจำหน่ายยาอยู่มีอำนาจจ่ายยาไม่มีจ่ายอำนาจก็มีแต่นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์กลุ่มแพทย์ถึงแพทย์สัตว์แพทย์ฟันใช่มั้ยหมอฟันนะแล้วก็แพทย์ทั่วไปมีสิทธิ์ที่จ่ายตามกฎหมายฟังดีนะต่อไปจะไม่ใช่แล้วครับจ่ายอะไรออกมาต้องเป็นเรื่องเป็นราวให้กับนายกรนายขอไม่รู้เดินเข้าโรงพยาบาลเนี่ยกลับไปหาหมอได้เผาด้วยเอาผิดกับใครเนี่ยไม่ใช่จ่ายฟรีแล้วต่อไปให้รู้ไว้โอเคไหมต้องมีโรงพยาบาลรอการตายเออใช่ไหมครับมันจะรู้ว่าเออตายไม่ได้กับเมื่อนั้นโรงพยาบาลนั่นแหละสัตว์ที่อย่างนี้ก็หวานไปมันลากอยู่นี่ไหวเหรอไม่ไหวแล้วครับผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอบุคลากรทางการแพทย์บางทีพูดถึงน่าสงสารเขาจริงเข้าเวรเนี่ยโหหนักเลยมากครับยิ่งแต่จังหวัดนี่หนักเข้าเวรใช่ไหมฮะน้องๆที่ทำงานที่ผมพูดลูกสาวพยาผมเป็นพยาบาลผมจะรู้ในการเข้าเวรต่อไปพวกเราจะค่อยป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เจ็บก็ต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่เข้าสู่ในเรื่องราวธรรมชาติคิดอย่างธรรมชาติคิดยังไงธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำขันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่คิดอย่างธรรมชาติ
เอาให้อยู่แค่ความคิดเอาให้อยู่มันจะว่าหิวไม่ได้กินนี่สิมันจะยุ่งก็ต้องทำงานนะครับประกอบอาชีพอ่ะเห็นไหมฮะจึงจะมีกินงดตอนขี้เกียจอยู่ได้ไงจะมีเรี่ยวแรงก็ต้องทำงานทำอาชีพเล็กบ้างน้อยบ้างทำไปง่วงก็นอนแต่คิดว่ากำลังขับรถอยู่ง่วงก็นอนอย่างซวยสิครับพี่ใช่ป่ะก็เป็นลูกจ้างใครอยู่ง่วงนอนยุ่งสิครับใครก็จะให้นอนเนาะเป็นผมจะให้นอนด้วยถ้าเธอง่วงงอนเลยดีไหมโยมวันหนึ่งมาทำงาน2ชั่วโมงง่วงนอนนอน4ชั่วโมงทำงาน2ชั่วโมงจะอยู่ได้กี่น้ำมาเนี่ยไม่ได้อายตัวเองนะมันรู้ไป ประมาณใช่ไหมใช่ป่ะโยมร้อนก็ไปอาบน้ำอย่ามานั่งเฉยใช่ไหมล่ะใช่ไหมเรือว่างไง เอาจริงนะผมจะตั้งก่อนไหมถ้าผมมีบริษัทตั้งบริษัทอ้าวทุกคนหิวกินมีอาหารเลี้ยงไงง่วงนอนร้อนอาบน้ำขันเกาตายไม่ต้องห่วงจะเผาให้เองโอเคไหมเกิดเขาไม่ติดเกินกันนอนที่ทำไงวันนี้จะได้ขี่น้ำดีกว่านะโอ้ยไม่มีใครก็ทำหรอกมันฝืนธรรมชาติโอเคไหมครับฝืนธรรมชาติมากถ้าไม่ง่วงนอนทำอาหารใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมโอ้ยพอผมคนหนึ่งไม่ง่วงผมไม่นอนนะรู้ป่ะง่วงเดี๋ยวนี้ผมนอนเดี๋ยวนี้ด้วยอ่ะผมไม่ยั้งด้วยสมมตินะโอเคไหมโอเคไหมทางนี้พอไหมยายพอไหมยายจบเนาะไหนเราชัดเมื่อกี้เนี่ยดูสิฝังเข็มเคยฝังเข็มนะประสบการณ์เป็นมาตั้ง3ปีตรงแค่นี้แล้ว 70% ใช่ไหมกล้ามเนื้อใบหน้าชักกระตุกแค่นี้เขาก็บอกว่าโรคกล้ามเนื้อใบหน้าชักกระตุกกับโรคเครียดความเครียดก็จากโรคสัตว์เส้นที่ข้างแก้มที่ติดกับจมูกชักกระตุกแปลว่ามีอะไรเห็นดีมากเลยใจคิดไปตามที่ว่านั่นเองแป้งหมูกินผมจะไว้เด็กรุ่นเดือนมกราคมปี37เห็นไหมนี่ทำงานไม่มีใครมาทำอะไรหรอกโอนที่ไม่มีอยู่แล้วไม่มีต้องปิดธนาคารเหมือนถ้าไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นหลักฐานหนึ่งเอาไว้ที่กับเด็กพูดเกิดหลังมกราคมทั้งเด็กรู้ว่าสิ่งนี้มีจริงนะช่วยเยียวยารักษาได้ไม่เคยผีไม่ผีนาทีหายเป็น70%มันมีแล้วนะแต่ตากระตุกหน้ากระตุกใช่ไหมที่จริงผมช่วยคนมาได้เยอะแต่นะมันเป็นจบครับมันคล่องปกติก็จะทำงานไม่แน่นไม่ทำได้เป็นมีการปกติปกติมีช่วงเย็นเหมือนสีมันโปร่งอันนี้หนึ่งครับ
แค่วันแรกจะได้ผลแล้วที่วันที่3วันที่2ใช่ป่ะเจ๊เดินกลับยังไงจ้าลูกอยากกลับรถตู้ก็ใช้เกณฑ์ดีๆรถตู้ไปเนาะที่ดบอร์ดนี่โอเคมั้ยจบมั้ยต่อโอเคครับต่อรถตู้ที่มันผ่านไปพี่ย้ายย้ายต้องไปตัวเราต้องไปยืนโบกให้บอกแล้วทีนี้มันก็เป็นเดี๋ยวถ้าจะไปเดี๋ยวต้องเสร็จนี่เดี๋ยวเราไปยืนโบกใครเขาจะไปลงเดอะมอลล์จะไปไหนจริงๆแล้วอ่ะแล้วรถไฟใต้ดินไปถึงที่นาเซ็นท่ามีราคาถึงนี้ไหมเฮ้ยจะตามเขาไปเด็กเดี๋ยวตามเขาเดี๋ยวไปกับเขาคุณว่าไปโรงสถานีได้ทางเมืองแล้วคุณใช้ราคาประมูลข้าวผลโยชน์มันจะลงตรงหน้าเซ็นทรัลผ่านโรงสถานีข้าวผลก็เข้าไปมีบ้านแต่เราไม่ชัดค่ะแล้วที่นี่มันมาที่ไหนใช่มาสถานีใช่แต่อันนั้นที่มันผ่านมันมีเป็นมามีคนเคยนั่งมาถึงจับอันนี้ต้องผ่านจับด้วยหรือผ่านก็เส้นเดียวกันใช่ไหมเดี๋ยวแปลเข้าเองแล้วก็จะได้รู้ค่ะเดินไปขึ้นไปอ๋อเดี๋ยวนั่งแท็กซี่ไปเนี่ยสถานีอยู่ตรงนี้ค่ะเออเอาไปด้วยกันกับเขาเด็กแล้วเขาจะได้เอาไปลงนี่เพราะเขาต้องไปอยู่แล้วรอแป๊บเดียวออกไปกับเขาแล้วก็เดี๋ยวก็พาขึ้นรถไฟแต่ยายถนัดตู้แต่ยายไม่ถนัดรถไฟน่าจะสะดวกนะถ้าอยู่แถวจะดูกว่านะเนี่ยเดี๋ยวก็พาไปครั้งเดียวแล้วคุณจะได้สะดวกกว่าแล้วขยับเองเดี๋ยวเขาจะช่วยแนะนำให้แกเดี๋ยวจะบอกวิธีขึ้นแล้วกันว่าก็จำเนาะเออดีมากเลยจบข่าวแล้วให้คะแนนตัวเองดีแล้วจะได้ไปกับเขาเขาจะพาไปขึ้นสถานีใดนะเป็น 80% แล้วค่ะดีแล้วลูกส่วนนึงทั้งเพื่อนเราเองใช่ค่ะเป็นกายภาพทุกวันค่ะผลที่ว่าที่มันตึงใช่กินแล้วโทรศัพท์จำได้ไหมโยมอ๋อ083ไม่ได้ค่ะ0836999ถ่ายไม่ถึงไม่แตกโอ้ยแปดสามหกเก้าเก้าสี่วันพุธดูวันบ่ายด้วยเดี๋ยวเราบอกเอ้ยมานอนดีกว่าเดี๋ยว17จะได้ไงปัญหาไม่ถึงไม่แตกจำกล่าวให้สี่เดือนจำนวนปีที่คุณเป็นปีประมาณ3-4 ปีลูกเราจะเล่าเลยไปน้ำบัตรเข้าไปยายน้ำบัตรนี่น้ำบัตรนี่ประมาณ5-7ดีไหมประมาณแล้วค่ะใส่ให้ไหนนี้เหรอเบอร์โทรศัพท์เหรอเออนี่เบอร์โทรศัพท์อยู่นี่ให้คะแนนตัวเองวันนี้ได้80%จบนะแค่นี้เองครับนี่ยายโทรศัพท์นี่มาเดี๋ยวโทรศัพท์มาฮะมาเราก็อยู่หน้าลาม24แต่ยังกินหนูอ่ะอีแบบอ่ะอยู่ตรงใกล้ๆแต่เราก็ไปขึ้นรถบัสที่นี่นะลุงท่านในเฟซถ้าบางครั้งคุณลุงไม่ตอบรับต้องรบกวนโทรถามนะคะอ๋อครั้งนี้คุณลุงไม่ได้ตอบไม่ใช่เหรอก็หนูสมัครในเฟซแล้วคุณลุงไม่ครั้งนี้คุณลุงไม่ได้ตอบรับเหรอเฮ้ยไม่จริงนะดูก็ได้อะเดี๋ยวแอดมินเขาดูก็ได้แอดมินเขาไม่ได้ตอบวันนี้หนูก็ต้องโทรถามคุณลุงตอนเช้าอ่ะลองดูสิลองดูสิในโทรศัพท์ไม่ตอบจริงเหรอจริงคุณลุงอ่านเดี๋ยวคุณลุงนี่อย่าพูดเขาปกป้องของแอดมินเขาไปลุงอ๋อเหรอคะเนี่ยคุณลุงอ่านแต่คุณลุงไม่ตอบเลยหนูก็วันนี้เอ๊ะจะได้มาไหมเนี่ยดูอย่ามัวแต่พูดค่ะดูเขา
ดูอย่างมันจะพูดเช็คได้ไปถามเอาตอบไปเลยตอบยังไม่ตอบเลยเห็นไหมในใจในใจไปถามไปตอบว่าคุณดมไม่ตอบยายไม่ตอบยายเลยแอดมินเขาติดต่อแอดมินอยู่ไม่ตอบก็เปิดไม่เปิดไม่เปิดแจ้งมาแล้วไม่ตอบให้ดันมาเองดีนะหมองพูดเองเขาเนี่ยดันมาก่อนโอเคจบครับเนาะฟังเขาก็เป็นเพื่อนนะมันช่วยมันเขามาช่วยเพื่อนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเขาไม่มีอะไรดูเด็กเขาห้าสิบกว่าแล้วเขายังสวยเลยเนาะโอ้ห้าสิบกว่าเรายังนึกว่าเขาสามสี่สิบไม่น่าเชื่อเลยเนาะนอกจากไม่เกิน42นะอย่างแก่ดีนะเห็นไหมไม่รู้เลยบอกแล้วว่าถ้าดูแล้วไม่เกินสี่เลขสี่ไม่เกิน42แต่ก็บอกว่า50กว่าดูแลสุขภาพดีดูแลตัวเองนั่นเดี๋ยวสายไปด้วยก็ค่ะไม่มีปัญหาดีแล้วเนาะโชคดีไม่งั้นจะงงมากเราจะไปยังไงแท็กซี่เราก็ไม่มีมันมีแท็กซี่วิ่งเหรอมีค่ะเดี๋ยวเมื่อเช้ามามานั่งเขาบอกเพราะนี้เราสถานีตรงนี้ก็นั่งแท็กซี่มาขับไม่ได้เดินเพราะมันแดดมันร้อนเราเดินได้แต่ว่าเราไม่ไหวแดดร้อนลุงหมอกเขาบอกว่ามาลงให้แท็กซี่มาลงตรงมาถามมาตัวจับแล้วก็ลงสะพานพระนั่งเก้ามานะก็นั่งตัวจับเมื่อเห็นรถมาแล้วขับกลับเลยกลับบุญดำปลาแล้วนะเขาก็ได้บุญอ่ะเขาบอกทางคนไม่รู้ทางสะดวกค่ะจริงๆมันสะดวกเลยก็การเดินบนไอ้นี่มันก็มีลิฟต์มีอะไรมีบันไดเลยดีแล้วคุณโบนโยธินเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกคุณน่าจะสะดวกคุณมาจะได้สะดวกแต่นี้รถตู้ก็สะดวกเพราะว่าแต่เรานี่สนับบ้านรถตู้มันแล้วแต่ที่แล้วแต่ที่ของเราไม่เอารถไฟเราชอบรถตู้เราขึ้นรถตู้ปุ๊บมันมาจอดนี่แล้วนั่งรถตู้มาเดี๋ยวสะดวกถ้าจะเอาเร็วนะเราก็มาแท็กซี่ก็70บาทจากเดลมอมาที่จะมากับลูกชายนะคือหน้าเป็นแล้วเราชอบรถไฟก็มีไปรู้ต้นขีดขบวนไม่ได้ไปอ่านไม่ได้ไปอ่านของเลยเพราะว่าบางแห่งมันไม่มีลิฟต์นะอย่างหัวหมาไม่มีลิฟต์สถานีมีค่ะมีทุกอันเลยเหรอมีค่ะมีลิฟต์ผู้โดยสารบางคนที่เขาคนแก่ใช่ค่ะหรือว่ากระเป๋าหนักๆไม่ว่าจะเป็นเนอะแต่ว่าเขาก็มีบันไดเลื่อนมันเป็นบันไดเลื่อนมีบันไดเลื่อนด้วยมีลิฟต์ด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยชอบขึ้นลิฟต์ชอบขึ้นบันไดเขาผ่าตัดเจ้านมเอาไม่ได้ผ่าเองแค่บอกทำไมต้องมีนะต้องมีหนองออกต้องเหมือนเป็นแผลเป็นอะไรนะซีเป็นออกเป็นก้อนซีต้องแตกก็ดีแล้วแตกออกมันแตกออกที่ตรงเดียวก็เป็นนั้นแค่ช่างให้มันซีข้างนอกค่ะเดินแบบตัวพิ้วโอเคว่าไงอ่ะ
มื่อกี้มาอ่านแล้วอ่านเขาบอกว่าว่างอ่านมาได้เลยค่ะก็เลยแต่ว่าก็ถามเขาเนาะต้องอ่านแล้วเขาตอบแล้วใช่ไหมแล้วก็จะอ่านเองต้องอ่านเมื่อกี้เปิดอ้าวตอบมาแล้วแต่เมื่อเช้าที่ยังไม่ตอบอ่ะค่ะเลยก็กดมาหาคุณลูกชายหลอกแม่หลอกคนก็ไม่ได้มาไปเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้บอกข้อไม่ได้บอกข้ออาจจะตอบช้านิดนึงแต่มาถึงนี่อาจจะชิงหลายชิงคุณลุงเมื่อเช้าที่มานี่ก็ยังไม่ได้ตอบโอเคจบโอเคจบแล้วค่ะหลายชิงอย่าลืมนะคุณเป็นพระเจ้าบนขายไปอยู่3ชิงนั่นแหละเออมีคนรับเรื่องที่แรกก็เลยแอดมินหลักตอนนี้ก็ส่งต่อที่เจ๊ก่อนแอดช่องเดี๋ยวไปกับเขาสองนะหนึ่งรับเรื่องกดเดียวผ่านเฟซส่งต่ออีกสองสามไม่ต้องสามชิ้นนะจ้าขอบคุณค่ะสามชิ้นนะโยมขอน้ำที่ทำดีครับขอนะคะจ้าเดี๋ยวมานั่งให้เด็กเลยจ๋อเลยพับแขนเข้ามาเบาไหมโยมท้องเบาสบายดียังเบาชอบโอ้โหโยมเมื่อวานไปยกกระถางไปยกกระถางต้นไม้มาเอาได้เรื่องเลยครับแก่ไม่รู้จักแก่เลยยกไม่ได้เลยนะตัวนิดน้อยเข้ากินก่อน
าเลยโยมอยู่ข้างนอกมาเลยโยมมาเลยโยมทำไมวันนี้ไม่ทานข้าวฮะทำไมวันนี้ถึงไม่ทานข้าวเดินไปทานไปนั่งนี่เพราะอะไรเดินมาในซ้ายเพราะอะไรเดินไปนิดนึงจ้าเพราะอย่างถึงไม่เคี้ยเดี๋ยวผมจะไปทานก่อนเด็กเดี๋ยวใจเย็นเห็นเมื่อกี้บอกรายการอยู่เหรอครับกระเป๋าที่ท่านจัดไว้โอเคเดี๋ยวเอาเก้าอี้ให้วางกาแฟไม่เป็นไรไว้ตรงนั้นแหละมันจะเย็นแล้วมันจับเย็นมาเห็นแล้วตัวกาแฟเลยได้ค่ะผมอาจารย์ค่ะผมไปนะติดต่อไปที่วัดแต่ว่าไงรัสเซียก็คุยกันรู้เรื่องแล้วเนี่ยยังเพิ่งติดต่อไปผ่านไลน์ยังไม่ตอบมาผมจับทางไลน์ผมบอกเขาว่าผมกำลังรวบรวม6คนที่จะเดินทางจะไปรัสเซียไปรัสเซียเพื่อไปดูแสงเหนือทิ้งไว้แค่นี้ครับเขาสร้างวัดไทยที่นั่นเหรอวันที่21ตุลาเนี่ยนะเขาจะมีการทอดกระถิ่นที่รัสเซียเดี๋ยวเพิ่งไปโยมครับที่รัสเซียดูชิว่าประสานกันได้ไหมถ้าประสานกันได้ลงตัวก็คิดว่าพอเวลาไปเราต้องการไกด์หนึ่งคนแต่ถ้าสมมุติเราไม่ได้เราไปหาบริษัททัวร์เราเฉพาะจะเอาไกด์ก็ได้จ้างเฉพาะไกด์พาเราก็ได้ไปถึงที่นู่นเนาะใช่ไม่ต้องห่วงเลยหลานสาวที่ไฟฟ้านี่ก็หาคนพาเที่ยวเลยนะบริษัทไกด์อ่ะสบายอาจารย์อย่าไปห่วงพวกนี้มันอาชีพเขาอย่างเราไปฮ่องกงอย่างเงี้ยคุณป๊อปไม่ได้ซื้อตั๋วกับทัวร์คนนี้นะเราซื้อตั๋วเองเสร็จสับเราก็ไปบอกทัวร์ว่าเราต้องการรถคันหนึ่งเราต้องการคนพาก็ลองไปหลายคนตอนนั้นไงไปเกาหลีมันต้อง10กว่าคนมันดูแลไม่ดีผู้ชายก็ไม่อยากเหนื่อยก็เรียกไกด์มันมาช่วยดูแลที่พักพวกเราไปแล้วก็รถคันหนึ่งแค่นี้เองก็คิดราคามาอย่างเงี้ยวันหนึ่งกี่เท่าไหร่แล้วก็ไกด์อย่างเงี้ยค่าตัวแล้วอย่างนี้แหละก็ดีไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวนี้มันสะดวกไม่ต้องสะดวกถ้าสมมุติไกด์มันที่มันพอดีตรงกับเราที่เราพอใจคุยแล้วพอใจเราก็ซื้อกับเขาก็ได้ถ้าขึ้นไม่เท่าไหร่หรอกค่าตัวครับผมใช่ลูกชายผมไม่ต้องห่วงเลยมันอยู่ที่เราพิจารณาว่าทัวร์อันนี้มันบริการดีไหมอย่างเงี้ยเราก็สืบจากคนอื่นใช่ไหมครับจะไม่ต้องห่วงก็จะอาจารย์อย่าเอาใครไปบ้างค่อย